คุณผู้ชมคะหลังจากที่เราได้ตามไปดูกิจวัตรประจำวันของพี่เฉาที่พระราม8แล้วนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูสิคะว่าวันเสาร์อาทิตย์พี่เฉาเขามาทำอะไรที่บ้านราชาวดีแห่งนี้ค่ะตอนนี้เราก็อยู่บ้านราชาวดีทราบมาว่าพี่ชาวมาทุกเสาร์อาทิตย์เลยใช่ไหมคะต้องมาดูแลน้องๆมาติวหนังสือน้องๆแบบนี้ครับมาทุกเสาร์อาทิตย์เลยเหรอคะมาทุกวันเสาร์วันอาทิตย์ครับเพราะว่าอย่างน้อยผมก็เป็นเด็กที่นี่อย่างน้อยให้เขาได้เห็นว่าเขายังมีพี่คนนี้อยู่นะวันธรรมดาก็ต้องอยู่ที่พระราม8ใช่ครับเหนื่อยไหมคะก็ถ้าเห็นรอยยิ้มเห็นอะไรกับเด็กพวกนี้ผมจะไม่เหนื่อยครับเพราะว่าอย่างน้อยการมีรอยยิ้มเด็กพวกนี้คือให้รอยยิ้มแล้วรอยยิ้มตรงนั้นจะทำให้ผมมีกำลังใจสู้พอใจกับสิ่งที่ทำตอนนี้แค่ไหนคะเกือบพอใจพูดถึงพอใจเกินร้อยเพราะว่าเด็กกลุ่มนี้ถึงเขาจะมีโอกาสได้เรียนอย่างน้อยสังคมเขาได้รู้ว่ามีเด็กกลุ่มนี้นะเรียนร่วมกับเด็กปกตินะครับเด็กกลุ่มนี้เขาจะให้เด็กปกติมีความสุขในการเรียนถึงเขาอาจจะช้าเขาจะเรียนช้ากว่าคนอื่นแต่เด็กปกติจงมามองดูเขาไม่มีพ่อไม่มีแม่นะครับในสังคมเขาได้สอนเด็กอย่างนี้ยังมาเรียนนะใช่ขนาดเขาอย่างนี้เขายังเรียนเลยเนาะใช่ถ้าอย่างเรามีครบทุกอย่างคุณพ่อคุณแม่ทำไมเรายังไม่อยากเรียนกันใช่นะก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยพี่เฉาได้กำลังใจในการทำงานทุกวันนี้มาจากไหนอะคะแรงบันดาลใจคือว่าได้จากพี่สถานของเขาด้วยแล้วก็เขาเคยสอบถามบอกยังไงครับการทำงานผมรู้สึกว่าผมบอกว่าดีเหมือนกำลังใจอะครับเด็กที่นี่ก็คือกำลังใจเหมือนกันค่ะแล้วประสบการณ์ที่ผ่านมาได้สอนอะไรให้กับพี่ชาวบ้างคะให้ผมเรียนรู้ทางด้านความอดทนความมีน้ำใจความรับผิดชอบต่อสังคมเราเป็นยังไงบ้างคะก็เป็นเด็กที่เขาเรียกว่าไฟดีนะคะไฟดีก็คือถ้าจะเปรียบเทียบกับเด็กคนอื่นๆนะคะเขาไฟที่จะเรียนรู้ไฟที่จะพัฒนาตัวเองเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นณวันนี้แล้วก็ที่เข้าได้ณวันนี้ถือว่าส่วนหนึ่งก็คือเป็นสิ่งที่เขาพัฒนาตัวเขาเองด้วยส่วนหนึ่งนะคะเป็นคนแรกที่ประสบผลสำเร็จในตรงนี้นะคะเพราะว่าตั้งแต่อยู่มานี่ยังไม่มีเด็กคนไหนที่จะไปถึงฝั่งตรงนี้ได้เลยต้องเรียกได้เลยนะคะว่าพี่ชาวเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของที่นี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะหนึ่งในกี่คนคะที่จะเป็นแบบเป็นพันๆ เป็นพันๆคนที่เราสามารถที่จะฟื้นฟูพัฒนาได้ดีขนาดนี้นะคะพี่ชาวคะแล้วอนาคตคิดว่าจะเป็นยังไงอีกสัก5ปีพี่ชาวจะเป็นยังไงคะอีก5ปีถ้าผมมีกำลังใจถึงผมใจยุ่งมากหรือจะอะไรผมก็อยากจะมาสอนเขาเหมือนกันทำอย่างนี้ตลอดไปเลยทำอย่างนี้ตลอดเพราะว่ามันเป็นคุ้มอีกสังคมนะก็เลยมาแล้วสุดยอดจริงๆครับเป้าหมายสูงสุดในชีวิตพี่เฉาแต่พูดถึงหน้าเป้าหมายในสูงสุดผมอยากให้หน่วยพูดง่ายๆอ่ะถึงผมจะไม่สูงสุดแต่ผมบอกอยู่อย่างพอเพียงการอยู่อย่างพอเพียงนี้
คุณมีเงินมากคุณก็ใช้จ่ายไปเรื่อยๆแต่ความสุขคุณไม่ได้อยู่ที่เงินความสุขคุณกลับไปแล้วคุณต้องไปอยู่ต่างจังหวัดอยู่ดีความสุขตรงนั้นความสุขอยู่ที่นี่อยู่ที่ตัวเราแล้วก็อยู่ที่ใจเนาะเราก็ได้ทำในสิ่งที่เรารักแล้วก็เราชอบเรามุ่งมั่นก็มีความสุขแล้วเนาะก็ต้องชื่นชมที่เฉามากๆเลยนะคะมีอะไรอยากจะฝากถึงน้องๆผู้พิการหรือผู้ที่ได้โอกาสที่ชมอยู่ทางบ้านเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเขาเหล่านั้นค่ะเราคิดว่าเรามามองอีกสังคมหนึ่งถึงพวกผมจะเป็นเด็กกำพร้าหรือไม่มีพ่อไม่มีแม่แต่อยากให้สังคมได้รู้ว่าพวกผมก็มีหัวใจและมีจิตใจเหมือนพวกคุณเอาละค่ะคงไม่รบกวนเวลาของพี่เฉามากไปกว่านี้แล้วขอเป็นกำลังใจในทุกๆพลังที่พี่เฉาทำให้กับน้องๆแล้วก็เพื่อสังคมจงคิดดีทำดีต่อไปเรื่อยๆเป็นกำลังใจให้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะหนูชอบครูเฉาเพราะว่าหนูมาเรียนกับครูเฉาทุกวันหนูชอบครูเฉาเหมือนพ่อแล้วก็มีความสุขที่หนูมาเล่นกับเพื่อนครูเฉาเขาดีแบบขออะไรก็ให้ครูเฉาขอชอบแบบเด็กทำงานอะไรแล้วครูขอชอบเลี้ยงอะไรหนูอะไรพวกนี้คุณผู้ชมคะและนี่ก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งนะคะที่เราสามารถกำหนดเองได้ถึงแม้ว่าเราจะเลือกเกิดไม่ได้ค่ะและพี่ชวลิตก็เป็นคนคนหนึ่งที่ทำให้พวกเราคิดได้เลยนะคะว่าชีวิตคนเราสามารถที่จะเลือกเป็นได้นะคะโดยไม่มีข้อแม้ถ้าเรามุ่งมั่นและก็ตั้งใจที่จะก้าวเดินต่อไปค่ะวันนี้ผมต้องล่ำลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวของคุณชวลิตสัตย์สมัยหนึ่งในบ้านราชาวดีชายที่สามารถใช้ชีวิตร่วมกับสังคมได้อย่างดีสิ่งที่คุณชวลิตนั้นไม่เคยลืมเลือนคือการรู้ตัวเองเสมอว่ามาจากไหนมาถึงตรงนี้ได้อย่างไรเขาไม่เคยลืมที่จะกลับมาสร้างสิ่งดีๆให้กับสังคมทำให้เรานั้นในสังคมเราบ้านเราต้องย้อนกลับมาถามตัวเองว่าวันนี้คุณทำความดีแล้วหรือยังครับสวัสดีครับ